เรียนที่ปรึกษาที่การพอดีมาลัยแพทย์ฟ้องกับผมนายแพทย์สำเริงกัญจนาวงศ์คุณเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขอรายงานการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพได้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555ซึ่งรุ่นที่6ของหลักสูตรต่อไปนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไทได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเปิดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตั้งแต่ปีการศึกษา2549โดยได้มีการพัฒนาแนวคิดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและร่วมกันประดิษฐ์นักส่งเสริมสุขภาพออกไปรับใช้สังคมตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพการศึกษาโดยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเครือโรงพยาบาลพญาไทการดำเนินการกฎหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการส่งเสริมสุขภาพภายใต้ข้อของความร่วมมือของทั้งสองสถาบันได้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามาตลอดและในปีการศึกษา2555มีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมจำนวน19คนดังนี้ได้เวลาสมควรกระผมขอเรียนเชิญที่ปรึกษาที่การบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กรุณาประสานอนุปริญญาอัดให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรเรียนดีตามรายงานของรองอธิการรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้ประสานงานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ต่อจากนั้นขอความกรุณาให้เห็นว่าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีประสานอนุปริญญาบัตรครั้งนี้ต่อไปสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเข้ารับอนุปริญญาบัตรจะมีรายชื่อต่อไปนี้กมลวรรณ เสน่ห์วงศ์กัลยาณ์ นภา การรวีเนศสาลีจันทภาสุขศรีรัฐการทาตนะนัทธิดาสมจิตรวงกมลเกียรติพัทรชัยวงศักดิ์กมลสังพันนิพาบุษราวันวิจิตแซ่ตังวันนาเนตาก้องวรุณพรสิริปัญญาศรีอัมพรชาตโทษสุภรดาณตลุงสาริณีภาคสังเทียอติชาติพิมพาอารยาแสงใสต่อนี้รัฐการทาตนะสุภรดาณตลุงสาริณีภาคสังเทียดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงข้าพเจ้านางสาวรัฐการทาตนะขอนำผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งได้รับอนุปริญญาบัตรสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพในวันนี้กล่าวคำปฏิญาณตนดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้านางสาวรัฐการทาตนะผู้ได้รับอนุปริญญาบัตรผู้ได้รับอนุปริญญาบัตรสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอให้คำสัตย์ปฏิญาณขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์จะปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณจะปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญูตาด้วยความเคารพและกตัญญูตาจะใช้ศิลปวิทยาการจะใช้ศิลปวิทยาการที่ม
หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประสิทธิ์ประสาทที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริตในการประกอบกิจการงานโดยสุจริตจัดตั้งจิตให้มั่นคงจัดตั้งจิตให้มั่นคงในนามของท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่6ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนที่ประสบผลสำเร็จในวันนี้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ตนเองและครอบครัวและส่วนรวมได้แต่ก็ควรระลึกไว้เสมอว่านอกจากการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วควรที่จะระลึกถึงและรู้ในหน้าที่ของพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมันฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เป็นเนืองนิดและขวนขวายกระทำผิดที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองต่อชุมชนและประเทศชาติบนพื้นฐานของความถูกต้องและความดีงามอยู่เสมอจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยภูมิรู้และภูมิธรรมที่แท้จริงในนามของท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดจนพระบุญญาธิการแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้มาร่วมในพิธีนี้ประสบสุขสวัสดิพิพัฒน์ทิพย์ธนมงคลและมีความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน